มาดูเรื่องอนาคตของการเดินทางกันค่ะซึ่งรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อนี้จะมีกำหนดให้เราได้ใช้กันฟรีนะคุณสุทธิวัฒน์กรกฎาคมนี้แล้วค่ะแต่วันนี้จะพาไปดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับบริการรถไฟฟ้าสายนี้กันนะคะติดตามจากรายงานค่ะสนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจวันนี้ช่วงก้าวใหม่คมนาคมไทยจะพาคุณผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลงใหม่9เรื่องที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อกำลังทำให้เกิดการพัฒนาระบบรางของไทยค่ะส่วนตัวผมนะครับอยู่ตรงวัดเสมียนนารีครับก็เลยทุกๆวันทุกๆครั้งที่ไปอะครับก็ต้องเจอกับรถติดครับเพราะว่าครอบครัวผมขับรถไปหาคุณยายใช่ไหมครับพอรถติดมันก็เลยทำให้เสียเวลาครับพอมีรถไฟสายสีแดงนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้ครอบครัวผมสะดวกมากขึ้นครับเดินทางไปไหนได้เร็วขึ้นครับไปหาคุณยายได้เร็วขึ้นเวลาอยู่กับคุณยายได้มากขึ้นด้วยครับความเห็นของน้องเยาวชนที่เตรียมรอใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่ออย่างใจจดใจจ่อแต่ก่อนจะถึงเวลาที่รอคอยวันนี้จะพาไปดู9เรื่องดีๆของรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อกันค่ะเริ่มจาก1คือความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อซึ่งถือว่าเป็นแกรนด์สเตชันแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยและยังเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนไม่ต่างจากสถานีกลางรถไฟชั้นนำในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกามีสถานีรถไฟครบทุกระบบแบบนี้มีพื้นที่ใช้สอย 298,200 ตารางเมตรชั้น2เป็นชานชาลาของรถไฟชานเมืองสายสีแดงและรถไฟทางไกลสุดท้ายชั้นที่3เป็นชานชาลารถไฟความเร็วสูงได้แก่กรุงเทพนครราชสีมาหนองคายและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน2สถานีกลางบางซื่อนอกจากจะตกแต่งสถาปัตยกรรมสวยงามอย่างที่เห็นนี้นะคะยังบอกเล่าเรื่องราวสำคัญนั่นคือความผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทยและกิจการรถไฟบริเวณด้านหน้าทางเข้ามีติดตั้งนาฬิกาเลข9ไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร3โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการจากชานเมืองเข้าสู่เมืองชั้นในด้วยค่าโดยสารที่เป็นมิตรกับผู้เดินทางมากที่สุดเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขณะนี้เมื่อคูณดัชนี CPI นะครับจนปี2564นี่นะครับตัวเลข10บาทเนี่ยจะเพิ่มเป็น 11.88 บาทนะครับก็ต้องปรับขึ้นเป็น12บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแรกเข้าสถานีจะมี12บาทแต่ว่าจะมีครั้งเดียวนะครับระหว่างที่วิ่งจากรังสิตมาบางซื่อแล้วมีพี่น้องประชาชนต้องการที่จะต่อขบวนจากบางซื่อไปตลิ่งชันเนี่ยไม่ต้องเสียอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแรกเข้านะครับสำหรับเรื่องของค่าโดยสารเราจะใช้หลักระยะทางเป็นตัวกำหนดนะครับเฉลี่ยนะครับกิโลเมตรละ 1.01 บาท 1.01 บาทต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งจะทำให้ค่ารถไฟฟ้านะครับของสายสีแดงเข้มนี่นะครับสูงสุดจะอยู่ไม่เกิน42บาท4สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีอัจฉริยะหรือสมาร์ทสเตชันมีการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการข้อมูลการเดินทางนำทางในสถานีรวมถึงมีแอปพลิเคชันให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกเช่นตั๋วโดยสารตารางเดินรถไฟทุกระบบ5รถไฟฟ้าสายสีแดงจะเป็นศูนย์กลางระบบรถไฟฟ้าของเมืองเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าอื่นๆเช่นสถานีกลางบางซื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลัก4เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีบางเขนเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลสถานียศเสตากสินพญาไทเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวและ6ค่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบขนส่งคมนาคมอื่นๆโดยสะดวกมีท่ารถเมล์ขสมกในสถานีกลางบางซื่อเมื่อเริ่มเปิดบริการจะอยู่ห่างสถานีหมอชิด2สำหรับรถโดยสารทางไกลไม่กี่ร้อยเมตรและในอนาคตจะมีระบบทางด่วนทางขึ้นลงที่ถนนกำแพงเพชร6และรถไฟฟ้าสายสีแดงยังเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้โดยสะดวกค่ะ
2567ในอนาคตโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงจะมีส่วนต่อขยายที่ครอบคลุมเป็นโครงข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่อขยายจำนวน4เส้นทางคือโครงการรถไฟสายสีแดงช่วงตลิ่งชันศาลายาช่วงตลิ่งชันสิริราชช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันและหัวหมากในอนาคตนะครับที่จะต้องมีก็คือเฟสที่2เฟสที่2เนี่ยก็แบ่งออกเป็น3-4เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือจากรังสิตก็จะต่อไปถึงธรรมศาสตร์ไกลขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จากบางซื่อก็จะต่อไปถึงหัวหมากนะครับอันนี้ฝั่งตะวันออกก็จะเกิดขึ้นละนะครับตลิ่งชันก็จะต่อไปถึงศาลายาแล้วก็จากตลิ่งชันเองก็ต่อไปเข้าโรงพยาบาลศิริราชถ้าจะมองถึงเฉพาะในส่วนของสายสีแดงเองเนี่ยก็เป็นโครงข่ายที่ตอบโจทย์ประชาชนในฐานะที่เป็นรถชานเมืองได้อย่างเต็มที่8สถานีกลางบางซื่อจะมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบย่านพหลโยธินเพื่อให้เกิดสมาร์ทซิตี้โดยพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อจะพัฒนาตามหลัก Transit Oriented Development หรือ TOD เพื่อให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ต้นแบบเมืองอัจฉริยะและสุดท้ายค่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อคือสัญลักษณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยระบบรางของไทยโดยการย้ายบริการระบบรางเกือบทั้งหมดจากสถานีหัวลำโพงที่ให้บริการมากว่า100ปีมาสู่บางซื่อและสถานีแห่งนี้จะเป็นสถานีปลายทางของรถไฟความเร็วสูงที่เป็นบริการระบบรางใหม่ของไทยที่กำลังเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้